หล่อนก็พูดว่าถ้าไม่ถึงต่อแบบนี้แล้วลงไปก็แบบเสี่ยวอยู่ว่าแบบจะได้ท็อป5มั้ยแต่ว่าโชคดีที่แบบพอรอบเค้า5นี่เข้าคนที่2ก็เลยแบบลงไปเลยไม่กดดันไม่อะไรเลยแต่ฉันตอบเสร็จก็คือโอ๊ะเพราะอันเนี้ยตอบคีย์เวิร์ดคนสุดท้ายเนาะพอได้ยินทุกคนตอบคิดในใจชื่นหวานค่ะเสร็จกูคีย์เวิร์ดออกไปตอบฉ่ำชิลมากแต่ก็นั่นแหละก่อนประกวดก็คือก็เผื่อใจไว้อยู่ว่าแบบเออไม่ได้แม้แต่ก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็น่าแบบ1ใน3ของจังหวัดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่แล้วตอนตอบ5แล้วตอนตอบ5ว่าไงเพราะว่าตัวเองมีเวลาคิดเยอะสุดในความคิดกันอันจริงก็คือคิดว่าไม่ใช่ตอบ5ตอบ5คีย์เวิร์ดหล่อนตอบคนที่2อ๋อใช่อ๋อหมายถึงคำถามรอบสุดท้ายเหรอคือเวลาคิดเยอะสุดเหรอตอนแรกว่าจะไม่มันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะตีกันทีเนี้ยเพราะฟังของเพื่อนอะแต่ว่าฉันตอบไม่ซ้ำใครเลยนะฉันตอบแบบฉีกนะเอาจริงตอนแรกก็คิดว่าจะไม่พูดไม่ตอบตอบฉีกว่าฉันเข้ากฎหมายค่ะจบฉันพูดภาษาอังกฤษเออมันเหลือแต่จะตกกันโอ๊ยหล่อนพูดภาษาอังกฤษใครก็พูดได้เนี่ยด้านไหนหล่อนพูดสิคุณหมอนิ่งทีเชอร์ค่ะอายุเด็กไม่ตอนแรกก็คิดว่าเออไม่ตอบภาษาอังกฤษดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าคือตั้งแต่ดูแกรนด์มาเรายังไม่ค่อยเจอใครแบบว่าตอบภาษาอังกฤษบนเวทีเลยซึ่งแบบอาจจะเพราะว่าเขาแบบเออยังไม่ได้แบบอยากจะออกมาใช้เนาะแต่เหมือนบอสก็เคยพูดได้ว่าอยู่ประเทศไทยก็ตอบไทยสี่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบแซมไปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเวทีขอนแก่นจะได้ดูแบบโอ้ยอินเตอร์ speak English next day face ไม่รู้ไหมพอเยแจนพูดภาษาอังกฤษออกมาในใจหล่อนไงในใจกูคือเอาแล้วกูจะรู้แล้วกูจะรู้เป้าว่ามันตอบว่าอะไรแล้วกูจะรู้เป้าว่ามันตอบว่าอะไรแค่มันพูดภาษาไทยนี่ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยมันพูดแบบเร็วมากอะหวั่นใจไหมล่ะฉันพูดภาษาอังกฤษเปิดไม่หวั่นเพราะว่ากูฟังไม่รู้เรื่องไม่หวั่นเพราะกูฟังไม่รู้เรื่องหนึ่งแล้วพอตอนที่ฉันตอบเสร็จอะคนตบมือให้ฉันสองรอบไงตอบดีมากแต่ว่าฉันก็ยังตอบติดขัดอยู่อันนี้ก็เข้าใจได้มันไม่โปรใช่แต่ว่าเนื้อหาอะไรแบบเนี้ยมันก็มั่นใจแล้วเนี่ยก็คือคนอ่ะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคุณเจนแบบพูดไม่ทันเราตัดไม่ก่อนจริงก็คือจริงเนี่ยตอบจบแล้วแหละแต่เราอ่ะสมองเราอ่ะอยากจะเล่นมุกเพิ่มเข้าไปว่าคือมันเป็นคำถามเกี่ยวกับการกดลิงก์หรือว่ามันส่วนตัวอยากจะเล่นตอบไปว่าลิงก์เดียวที่จะให้กดคือลิงก์ตะกร้าสินค้าค่ะแล้วก็กะจะพับไมค์แต่แบบเออพูดไม่ทันนี่ก็เลยแบบหันไปพูดกรรมการเออเขาก็แบบจอยเขาก็ได้ยินอะไรเงี้ยทีนี้โมเมนต์จับมือว่าจับมือซีอาพูดแล้วก็จับมือกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนประกาศทีละคนก่อนประกาศอย่างเออประกาศอย่างแต่ก็มั่นใจนะว่าตัวเองยังจะมงอยู่อ๋อกูมั่นใจไม่หยุดเลยจนแบบแต่พอได้จับมือกับแดนปุ๊บกูแบบเอ๊ะหรือว่าหรือว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเออยู่แต่มันหายใจเข้าลึกๆมันก็เป็นตัวเองอยู่เนี่ยเขาแบบพยายามไม่คิดไม่แต่ตอนสามก็เสี่ยวนะเสี่ยวก็ใช่ไงนี่คิดอยู่สามอ่ะอยากตอนแรกถามสุว่าเออกูไม่ได้มงหรอกแต่กูแม่งต้องหนึ่งในสามหรอวะสรุปไม่มีสี่อะไรเป็นไรใช่ไหมเพราะว่าแบบน้องไอแซนแล้วก็เนี่ยคือแบบมันใครก็ได้แล้วก็เลยแบบวิ่งแรงมากตอนแรกก็คิดว่าปุกกี้มงอุ้ยหรอบอกค่ะเออบอกเลยเหรอเอาข้าวปุ้นไปฝากแต่จะแบบอุ้ยจริงเหรอเอ้ยพี่คุณพี่ทักมาทางไหนฉันไม่เห็นกลับจากขอนแก่นยังอยู่ขอนแก่นไหมเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้หน่อยต้องทักมาในด้อมเลยนะในด้อมเลยแบบแท็กพี่แอดมินเลยนะให้พี่แอดมินมาสั่งงานเพราะว่าจะยุ่งมากไม่ได้แต่งสับเลยเอาต่อกันอ่ะยังไงต่อเออพอมันเป็นแบบ3คนใช่ไหมมันจะเหลือไอ้นี่ก็เสี่ยวเหมือนกันว่าตัวเองเอสจะไป3เลยหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังตอบดีที่จะแบบยังไม่หลุด3เออใช่แต่พอตอนจับมือปุ๊บเราได้เป็นคู่ซ้อมจับมือด้วยค่ะตอนซ้อมตอนรันทูใช่เราเป็นคู่ซ้อมจับมือเราจะได้ฟังตอนซ้อมก็คือเราได้รันแบบจับมือกันซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบเอ๊ะจะเป็นคู่จับจริงหรือเปล่าแต่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นคู่จับจริงไหมหรืออะไรนะก็ถามว่าแบบเอ๊ะมันซ้อมจริงไหมวะใช่แต่เพื่อนเพื่อนก็แบบมีนอยมีอะไรอย่างงี้ยุ่งไม่แล้วหล่อนคิดไหมว่าหล่อนจะได้จับมือกับน้องคิดไหมในใจไม่ฉันอะเอาตรงหล่อนคิดว่าหล่อนจะได้จับมือใครฉันอะถ้าเอาความอย่างเลยฉันอยากจับมือกับน้องไอเพราะว่ามันฉันกับน้องไอมีความเหมือนกันมันฉันสามารถวัดได้เลยว่าฉันกับน้องไอแบบมันดีกว่ากันตรงไหนหรือว่าแย่กว่ากันตรงไหนเออแสดงว่าอย่างนี้ก็คือเพราะว่านี่คือหล่อนคิดว่าฉันแย่กว่าหล่อนมันคนละเรื่องไงมันคนละประเด็นไงเธอพูดไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าอันนี้มันจะสื่อว่าทุกคนมันมีจุดเด่นเธอก็มีจุดเด่นแล้วฉันกับน้องไอคือมันเหมือนกันเข้าใจปะฉันกับน้องไอคือแบบ
มันเลยวัดกันง่ายใช่มันวัดกันง่ายแต่พอเป็นมีน้องแจนปุ๊บฉันพอฉันได้จับมือแจนเขาเลยอ๋อเออเวทีน่าจะแบบนี้แบบนี้แหละอะไรเงี้ยแบบความต้องการเออกระแสอะไรแบบนี้ต้องการแบบนี้ฉันก็เข้าใจได้ก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็นั่นตัวเองนิดนึงแต่ก็ไม่อะไรแต่ชีสวยจริงชีเดินตูดแบบติ๊ก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 เออตูดจะมาถึงหูแต่เน้นทายายไอ้ยายไอ้นี่ก็คือเป็นคนแบบเวลาซ้อมจะไม่ปล่อยของเลยยายไอ้จะไม่แบบทำท่าที่มันแบบพิลึกแล้วพอไม่ขนาดนั้นไม่ปล่อยของนะตอนซ้อมนั่งเป๊ะตลอดใช่แล้วพอเดินจริงมันจะเดินคนละแบบกับที่มันซ้อมทุกท่าเลยนี่พวกเราท่าที่มันซ้อมอะคือปังแล้วถูกแล้วพอเปลี่ยนอีกก็ยิ่งแบบไอ้นี่ไปอีกอะควบอีกฉันชอบมากที่นางแบบยอยแล้วเปิดท่าฉันแบบอู้ตอนแรกคิดในใจอู้ยายปุ๊กกี้โดนแซงแน่เลยเพราะไอ้ทำท่าแหมก็คือเอาตัวเองลอยตัวไปแล้วโอ้โหไม่ต่อก็ฟิลนั้น